กลัวกันนะกลัวโดนว่าโดนด่าไม่หรอกต้องเข้าใจจริงผมก็ด่าตัวเองนะเฮ้ยจำไม่ได้แล้วหรออะไรนั่นแหละครับเรื่องนี้อ่ะพี่โอมได้เล่นอะไรเยอะมากเราได้เห็นโอมหลายๆอย่างแล้วเราก็เห็นทะลุเพดานจากความเป็นพี่ดีนตอนนั้นเนาะตอนพี่ดีนแล้วก็อันนี้เป็นอีกเรื่องนึงเลยเป็นอีกแบบนึงแล้วเราก็ภาคภูมิใจในตัวพี่โอมมากๆจริงไหมคะจริงทะลุไปมากมากใครเห็นด้วยตบมือหน่อยแล้วเราเห็นมากแบบจริงๆผมรู้สึกใจขาดที่วันนี้จะมาในนามเลิฟแอนนายวันสุดท้ายที่เราจะได้แบบได้มารวมตัวกันได้อย่างที่ดิวบอกบอกว่าคือวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าดีใจในตัวว่าดีใจที่เราได้ทุกคนได้สร้างเลิฟแอนนายพวกคุณได้แบบได้สร้างร่วมกันไปกับพวกเราผมดีใจทุกครั้งที่เราได้เห็นคอมเมนต์ดีๆอะไรแบบนี้เห็นแบบว่าอยากจะแบบขอบคุณจริงๆขอบคุณบริษัทคุณพี่โดมนะครับขอบคุณแฟนๆที่แบบให้การซัพพอร์ตมาโดยตลอดการออกกองแต่ละครั้งมันอาจจะเหนื่อยอย่างที่น้องบอกของกินก็ทำให้เรามีพลังฟูลซัพพอร์ตทุกอย่างใช่มีผลทางใจวันนี้ใช่ครับมันคือกำลังใจดีๆของทีมงานของนักแสดงที่ไม่ใช่ของกินนะครับทุกอย่างที่แบบเวลาไปงานมีเสียงกรี๊ดมีเรียกชื่อพวกเรามีแบบเวลาไปงานได้ยินว่าเลิฟแอนนายแล้วเขาคิดให้เราเนี่ยผมรู้สึกว่าภูมิใจที่มีพวกเขาภูมิใจที่เราเป็นเลิฟแอนนายผมขอให้วันเนี้ยเป็นเลิฟแอนนายวันสุดท้ายที่มีความสุขที่สุดขอให้ทุกคนสนุกในวันนี้นะครับผมสนุกไหมคะสนุกเนาะเกินกว่าที่เราจะคิดจริงๆการมาในวันเนี้ยนึกว่าเราจะมาดู EPfinal ด้วยกันเฉยๆแต่มันมีอะไรที่มากมายไปกว่านั้นนะคะขอบคุณมากๆที่ทุ่มเทให้กับพวกเรานะคะค่ะขอบคุณนะคะยิงธนูด้วยหนูขาตีลังกาต้องตีลังกาแล้วมึงต้องยิงธนูเรื่องนี้ก็ได้ทำหลายๆอย่างที่ไม่เคยทำครับผมก็ขอบคุณจริงๆที่ให้ทุ่มเททำได้พัฒนาร่างกายพัฒนาร่างกายก็เยี่ยมมากเลยลูกค่ะล่ะน้องฟุ๊กมั่งครับก็อย่างที่เมื่อกี้3คนบอกนะครับคือการที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันได้อะไรเยอะมากได้ลองทำอะไรใหม่ๆได้เล่นกีตาร์คลาสสิกได้ขี่ม้าได้ขับเรือจริงๆขับเรือพีคมากแบบมึงจะลงทุนเลยนักหนาผู้จัดมึงให้ขับเรือตอนแรกกลัวมากเลยครับกลัวทุกอย่างกลัวขี่ม้ากลัวแบบจะเล่นกีตาร์ไม่ได้กลัวว่าจะขับเรือไม่ได้กลัวว่าจะจมอะไรเงี้ยแต่คือได้กำลังใจจากทุกคนพี่นิวพี่โด่เขาก็จะบอกว่าทำได้มันไม่ยากพอเราได้ลองทำจริงๆแล้วมันยากมันก็ไม่ยากมันเหมือนกับการได้ออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองได้ไปลองทำอะไรใหม่ๆและที่สำคัญนอกเหนือจากสิ่งอื่นคือเราได้รับมิตรภาพจริงยังจำได้ตั้งแต่วันแรกที่เราไปเจอกันที่เคแบงครั้งก่อนแล้วก็ได้เจอกับเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนแรกยังไม่รู้จักใครเลยรู้จักแต่กับพี่โอมแล้วก็การที่ได้แบบมาเจอกับทุกคนได้ใช้ชีวิตอยู่ในกองร่วมกับทุกคนมันคือมันได้เพื่อนได้พี่ได้น้องมาใหม่กันหมดเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันจะเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดมากๆสำหรับทุกๆคนซึ่งเรารู้สึกว่ามันคงหาจากที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากเรื่องนี้ครับมันสวยงามมากๆไม่เพียงแต่ในตัวซีรีส์แต่มันคือในเบื้องหลังอ่ะมันก็เป็นความงดงามมากๆเช่นเดียวกันแล้วก็เราก็ได้เห็นตัวน้องฟลุ๊กนะคะในอีกบุคลิกนึงความเป็นซันชายอ่ะมันสว่างขึ้นมามันแตกต่างจากน้องพามากๆเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อุทิศตนนะคะในการแสดงมากๆขอบคุณมากๆน้องเป็นสัจใจได้สว่างสวยมากเลยนะคะคนดีคือมันแบบประทับใจมากๆในดูมือยังไงนะคะทำมือยังไงให้โอ้นะคะเพราะว่าทำหลายๆอย่างคือแค่ท่องบทแค่เล่นแค่บล็อกกิ้งก็ยากแล้วแหละยังจะต้อง
ฝึกทักษะอื่นๆใดๆอีกให้เหนื่อยขึ้นไปอีกขอบคุณมากๆเลยนะคะรักตัวละครนี้แล้วก็รักน้องมากเลยนะคะคุณนิวคุณต้องเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีมากๆแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยที่ไปร่วมไปกองเนี่ยก็จะเหมือนแบบพี่โอวันแรกเขาเป็นยังไงวันเนี้ยเขาเป็นแบบนั้นแล้วเขาน่ารักมากกว่าเดิมพูดจริงๆก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่ดูแลกันดีมากขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดเคยช่วยเอาไปให้มีโอกาสปกติไม่เคยพูดอะไรกันแบบนี้แต่ว่าเราก็จะรู้กันตลอดเนาะว่าทุกครั้งเรามีอะไรเราก็จะคุยกันก็ขอบคุณมากๆหูแดงหูไข่แดงหูไข่แดงนะจริงปะเนี่ยหูฟุกอ่ะทำไมพี่ว่าหูแดงอ่ะลูกฮะรู้สึกดีครับรู้สึกตาดีนะพวกเธอครบดูผ่านเลนจ้ะน้องน้องก็ได้พูดถึงเราไปแล้วค่ะก็ถ่ายซีรีส์เรื่องนี้กันกี่เดือนคะลูกโอ้กี่เดือนเอาตั้งแต่เวิร์กช็อปเลยแล้วกันเป็นปีเป็นปีได้นะถ้ารวมเวิร์กช็อปแล้วเป็นปีกว่าปีกว่าที่ต้องเกื้อกูลต้องหนุนอีกคนนึงเพราะเราต้องเล่นด้วยกันเยอะมากในครั้งนี้กลับมาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกับน้องฟุ๊กคนคนนี้ที่เคยเป็นคู่ขวัญกับเราอะว่าอย่างไรคู่ขวัญก็จริงๆผมก็พูดบ่อยแล้วในแบบตามล่าสุดเคยพูดในงานนี้ที่ RS อันนี้จะบอกเจ้าความรู้สึกว่าก็ขอบคุณจริงๆสำหรับแบบมันรู้สึกว่าเราอยู่กันมานานที่นานแบบเราแบบรู้อะครับรู้ใจกันว่าเราทำอะไรสมมติแค่มองตาแบบผมไม่ได้เวอร์นะแต่ว่าคือแบบเอาต่อเลยแบบคู่โคนาอะไรเงี้ยแค่แบบแตะตัวกันแค่แบบเราออกสเตจออนสเตจอะไรเงี้ยครับเราจับมือส่งพลังงานถึงกันว่าเราต้องผ่านไปเราต้องสนุกอะไรเงี้ยสนุกไปกันผมก็ดีใจที่พลังงานเหล่านี้มันรู้สึกได้มันรู้สึกได้สัมผัสได้ขอบคุณที่เป็นแบบพลังบวกให้กันมาที่แบบว่าคือมอบส่งพลังอะไรกันอย่างเงี้ยคือดีใจแล้วก็อยากให้นะมีอะไรดีๆแบบนี้เข้ามาไม่ว่าฟุกจะทำอะไรหรือองค์จะทำอะไรอย่างเงี้ยองค์ขอให้ฟุกมีแต่ความสุขนะครับแล้วก็ที่สิ่งใดก็ขอให้แบบขอมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตไปไม่ใช่เป็นผมไม่ได้คนทำเกิดแต่ว่าไม่ใช่หลวงปู่ด้วยอย่าไปแซวสิคือผมแค่อยากบอกว่าเขาหวังจริงจริงครับเราไม่ค่อยได้พูดอะไรกันแบบนี้พูดเถอะเพราะว่าเราจะไม่ได้มาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ท่ามกลางคนที่รักเราคนที่รอเราและในนาม Love at Nine ที่พวกคุณเนี่ยเข้าไปสร้างตัวละครให้มันเรียลมากๆและประทับใจมากๆอย่างเหนื่อยๆอาก็เลยอยากจะขอเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับสองท่านในวันนี้ค่ะครับผมรักนี่ไงเขาพูดถึงความทรงจำดีๆนะพี่ความทรงจำดีๆของพวกเราเราก็เหมือนกันตั้งแต่วันแรกวันนี้ฟุกก็ยังแบบเหมือนเดิมยิ่งดีขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ครับเป็นพลังงานที่ถ่ายทอดไม่ใช่แค่เขาถ่ายทอดพลังงานนะทำไมรู้สึกเราได้ไปด้วยวะรู้สึกไหมคะสิ่งที่น้องกลัวพ่อแม่ก็คือน้ำรู้ว่าน้องว่ายน้ำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าขอบคุณน้องที่เชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นว่าคนไม่ครับคือเรามีความรู้สึกว่าช่วงที่เราลงเรือมันเป็นช่วงที่มันมีข่าวด้วยนึกออกไหมฮะแล้วมันเป็นแผนที่เราขายลูกค้าไว้แล้วว่ามันต้องมีสิ่งนี้เกิดขึ้นบนซีรีส์เราถามว่าณวันนั้นก็เป็นวันที่ชุลมุนกับการทำงานของกองที่เราต้องแยกกันเป็นสองกองน
พี่โด่งแยกอยู่กองนึงผมแยกมาอยู่กองนึงอะไรเงี้ยครับเราต้องวิ่งแล้วเราต้องไปอยู่ในบนเรือจริงแล้วตอนขับเรือน้องก็ขับจริงโอมก็ขับจริงปุ๊กก็ขับจริงซึ่งคนที่อยู่บนเรือเนี่ยมีทั้งหมด1 2 4คนมั้ยฮะมีแค่4คนครับผมแล้วก็โดนบินตามมีแค่คนขับเรือจริงๆที่เป็นแบบเซฟตี้คนนึงแล้วตอนที่น้องปุ๊กขับเนี่ยเราก็มุดไปอยู่ข้างล่างใช่ครับก็สลับกันมาสลับกันไปแล้วผมก็ถือวออยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ดูมอนิเตอร์ภาพว่าโอเคมั้ยอะไรเงี้ยแล้วก็พอมันก็ประจวบเหมาะกับว่าพี่โด่งเสร็จจากฉากตรงนั้นพอดีก็มาสมทบกันในกองนี้ในฉากจบอะไรเงี้ยครับซึ่งผมมองว่าสิ่งนึงเนี่ยคือความศรัทธาและความเชื่อใจกันนะฮะผมจับมือน้องพาลงมาเรือก่อนที่จะถ่ายทำผมรู้นะว่าน้องน่าจะกลัวอะไรเงี้ยโอ้ยนี่เพิ่งรู้อ่ะใช่ครับใจมากๆใช่ครับเราก็เนี่ยสิ่งที่เราเชื่อมั่นจากเขาคือมีความรู้สึกว่าน้องมึงยังเชื่อมั่นในสิ่งที่เราจะพาแกมาทำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจึงอยากจะ ทำสิ่งนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งอย่างน้องชายโอมอะไรอย่างเงี้ยครับใจไม่ได้ร้องใจไม่จะบอกว่าไม่จะบอกว่าจริงๆเขาก็เป็นคนที่ทุ่มเทไม่น้อยไปกว่าใครไม่น้อยกว่านักแสดงทุกคนก็มีความตั้งใจในมุมของตัวเองหมดแต่ว่าสิ่งที่ผมได้แชร์น้อยอย่างที่ทุกคนทราบว่าเอ้ม้าก็ต้องขี่อย่างเงี้ยบอกนะฮะแล้วก็ม้าที่เราเลือกเนี่ยเราดันไปเลือกม้าที่เอาขอความสวยงามมาไว้ก่อนเพื่อที่แบบมันตัวใหญ่ๆที่สุดเริ่มทรงพันมันดีสีขาวเข้ากับบทของวิโด่งที่บอกว่าเรียกเจ้าสโนเราก็เลือกตัวเข้ามาด้วยคำที่เขาเล่นเป็นเรื่องแรกเขาก็จะมีความตื่นกล้องตื่นไฟเวลาเดินก็จะมุนย่ำเท้าอยู่อะไรเงี้ยเป็นดาราที่แบบเขาคุ้มยากนิดนึงคุณสโนเนี่ยก็จะเลิศตลอดอย่างแพนก็เห็นเวลาอยู่ในกรงก็จะชอบแกล้งชอบสะบัดหน้าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็โดนมาเหยียบใช่ไหมฮะมาเหยียบเท้าในวันถ่ายทำก็มาพูดกับผมคนเดียวว่าพี่แบบผมโดนมาเหยียบเท้าก็บอกเขาแค่ว่าให้อมบอกมาว่าถ้าอมไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวเราเบรกก่อนอะไรเงี้ยครับแต่น้องก็เข้าใจปกติครับไม่ร้องแค่ว่าไอ คืออย่างนี้ครับว่าคือเขาก็จะเข้าใจว่าการออกกองเนี่ยเวลาเขาทำงานเขาอยู่กับผมมาตั้งแต่เด็กเนาะเขาก็จะรู้ว่าไอ้ขั้นโปรเซสในการทำงานในการออกกองแต่ละวันเนี่ยค่าใช้จ่ายมันอะไรยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็กัดฟันที่จะถ่ายต่อโอ้โหแล้วต้องทำยังไงคะถึงจะสปอนเซอร์ถึงจะเห็นว่าเราจะต้องทำได้ถ้าอย่างที่พี่โด่งบอกนะถ้าสักวันอาจจะมีเรื่องของโชคชะตาฟ้าลิขิตแล้วจังหวะมันเหมาะเจาะแล้วมันสามารถที่จะเขาเรียกว่าไงนะมีโอกาสที่ดีอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ลืมที่จะนึกถึงทุกคนที่ทำให้เรามีวันนี้แน่นอนครับผมป้ายยาแล้วก็ยอดวิวแล้วก็ความป้ายยาออกต่อไปเรื่อยๆและทวงสัญญากับพี่นิวเรื่อยๆหวังว่าวันนั้นก็คงจะมาถึงแต่ใดๆก็ตามวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ทำให้ความฝันของพวกเราเป็นจริงแล้วก็สวยงามหรูหรากว่าที่เราคิดมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาล่ะวันนี้ลาทุกคนออกถ่ายภาพหมู่และภาพหมู่ก่อนจะลานะเอาล่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายภาพร่วมกันเนาะตัวก็ยังอยู่กับเราแล้วค่ะยังอยู่ค่ะการแม่ปังมากดูแม่หนูจอดเรื่องทุกรายละเอียดแม่อ่ะตาแม่มาถามเรื่องตอนดูไปเรื่อยๆแม่ช็อตแรกนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆสักภาพนะถ่ายภาพก่อนนะคะช็อตแรกนะคะจะเป็นเดี๋ยวรอเราฟุ้งแป๊บเดียวจ้ะโอเคมาโอเคและเพื่อให้ละครเรื่องนี้สมบูรณ์แบบที่นี่ค่ะแม่ขอเชิญนักแสดงทั้งหมดเลยค่ะลูกนี่เลยถ้าไม่มีพวกเขานะคะซีรีส์นี้จะไม่สมบูรณ์เลยนะคะวีค่ะวีแต่งขนาดนี้วีไม่ต้องการ
ูบีลูกลายมากเลยลายมากเลยอะตุ๋ยเจลวีอยู่ข้างๆนะตุ๋ยวีนี่นะเดี๋ยวมาเอาอย่างนี้ดีกว่ายังไงคุณแม่ว่าแกงเสื้อยืดแล้วแม่นายอ่ะมาคุกเข่าข้างหน้าดีกว่าลูกแกงเสื้อยืดแล้วแม่นายลูกยกเว้นน้องผู้หญิงไม่ต้องลูกแกงเสื้อยืดมาเลยนั่นเห็นไหมเข่าข้างเดียวกันเข่าขวาเข่าขวาพี่นิวบอกว่าพี่นิวเขาจะยืดเหมือนกันต้องพลิกเข่าไหมไม่เป็นไรพี่ไม่ยืดตรงนั้นเลยพี่โอเคคุณนิวระวังคุณนิวอย่าไปยิบตัดดึงนะฮะใส่มือให้เดี๋ยวน้องไปทิ้งอุ้ยแต่น่ารักน้องรักน้องแม่เดี๋ยวน้องโดนปาดตกต่อกันตกต่อแก้วกันโอเคจบ